โย่งอัมชายผันตัวเป็นนักกีฬาขี่ม้าโปโลร่วมรายการออลเอเชียคัพ2018สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยเปิดสนามการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลระดับเอเชียในรายการ All Asia Cup 2018ครั้งที่4ค่ะณ VS Sport Cup จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นบรูไนจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมองโกเลียและไทยค่ะโดยปีนี้ทางสมาคมจัดให้มีการแข่งขัน4รายการ All Asia Cup 2018 International Ready Tournament The Ambassador โดยปีนี้ทางสมาคมจัดให้มีการแข่งขัน4รายการค่ะ All Asia Cup 2018 International Ready TournamentAmbassador Cup 2018 ค่ะและ Thailand Polo Championship นอกจากนี้ภายในงานยังได้นักร้องหนุ่มโย่งอัมแชทที่ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาขี่ม้าโปโลแบบเต็มตัวค่ะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจ้าก็จริงๆวันนี้ก็มาเหมือนแบบเป็นช่วยประชาสัมพันธ์กีฬาโปโลนะครับเพราะว่ากีฬาโปโลเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่มีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผมเชื่อได้ว่าถ้าคนไทยได้สัมผัสแล้วจะชอบและหลงใหลไม่แพ้ฟุตบอลไม่แพ้วอลเลย์บอลเลยทีเดียวก็จริงๆผมก็เป็นนักกีฬาอยู่ในสมาคมกีฬาโปโลแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ปกติผมก็จะซ้อมเกือบทุกเช้าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้อาจจะช่วงนี้งานยุ่งหน่อยอาจจะห่างไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ยกำลังจะกลับมาซ้อมเหมือนกันแล้วก็ตอนพอดีช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็มีงานออเอเชียครับด้วยอะไรเงี้ยครับสนามก็อาจจะปิดให้สำหรับนักกีฬาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่คือหนึ่งเลยนะครับกีฬานี้เป็นกีฬาที่ใช้ม้าแล้วก็ม้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงมีพลังแต่ว่ามีความเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นการที่ควบคุมม้าไปด้วยแล้วก็ตีลูกไปด้วยเนี่ยมันต้องใช้ทักษะขั้นสูงทักษะขั้นแรกคือการขี่ม้าลักษณะขั้นสองคือการตีลูกแต่ว่าทีนี้กีฬาโปโลเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลที่เร็วที่สุดในโลกหมายความว่านักกีฬาต้องมีทักษะค่อนข้างสูงในการขี่ม้าในการมีประสบการณ์บนสนามค่อนข้างสูงมากเพราะว่าหนึ่งเลยไม่งั้นอันตรายคือเราอยู่กับความเร็วอยู่กับแรงกระแทกอยู่กับสัตว์ที่ค่อนข้างจะเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมันก็คือการฝึกฝนการฝึกซ้อมแล้วลงสนามเสน่ห์ของมันคือความรวดเร็วการใช้ไหวพริบการใช้แผนการแล้วก็ความสามัคคีกันก็ปกติเราก็มีเล่นซ้อมแข่งกันทุกวันศุกร์นะฮะทุกวันทุกอาทิตย์อยู่แล้วมันมีวันพุธมันถูกวันเสาร์อาทิตย์ก็ปกติผมก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่ไทยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะไปแข่งที่เกาหลีบ้างบางทีก็ไปที่อินเดียบ้างที่อังกฤษบ้างอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ก็นะครับออเอเชียครับนะครับวันที่20เริ่มวันนี้นะครับแล้วก็จะถึงวันที่27นะครับก็เป็นกีฬาที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยดูเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าครับว่าไม่เคยดูเนี่ยยิ่งต้องรีบมาดูเพราะสนุกมากจริงๆนะฮะยิ่งคนที่ชอบฟุตบอลชอบกีฬาที่ใช้ลูกบอลชอบกีฬาที่อยู่กลางแจ้งเป็นอยู่ในสนามแบ่งทีมกันโหแล้วอยากจะบอกว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยเป็นถือว่าเป็นท็อปนะครับของเอเชียนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูจริงว่าท็อปของเอเชียเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วก็อยากให้รู้ว่ากีฬาโปโลเนี่ยมันสนุกจริงๆคือไม่ได้ดูไกลตัวเลยไม่ได้ดูว่าเป็นกีฬาที่แบบแพงหรือว่าไกลตัวไม่จริงฮะเป็นกีฬาที่สัมผัสได้เป็นกีฬาที่เราเข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากและผมเชื่อว่าผมก็เคยชวนเพื่อนๆมาดูนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาขี่ม้าโปโลเยอะมากเลยนะครับก็อยากชวนมาทั้งมาแข่งทั้งมาชมช้างมาเล่นแล้วก็เข้ามาในโลกแห่งโปโลแล้วลองถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน